ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการจับเทรนด์ลงทุน by LH Bank Advisory นะคะวันนี้ค่ะเราชวนทุกคนมาคุยกันนะคะว่า Thailand Reopening แบบนี้แล้วเนี่ยนะคะเรื่องของการลงทุนในกองรีทนั้นถึงเวลากลับมาแล้วหรือยังเพราะแน่นอนค่ะว่าโค้งสุดท้ายของปีนี้เราเริ่มเห็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยกลับมาคึกคักฟื้นตัวกันชัดเจนแล้วนะคะแต่1 asset class ค่ะที่เรียกได้ว่าถูกฝังกลบมานานนะคะไม่ไปไหนสักทีตอนนี้ไม่แน่ใจถึงเวลาใกล้เต็มทีจะกลับมาแล้วหรือยังนั่นก็คือการลงทุนในกองรีทนั่นเองและถ้าจะกลับมาอีกครั้งรอบนี้แคตาลิสต์สำคัญคืออะไรและเราจะมีวิธีในการเลือกสรรกองรีทรวมไปถึงจัดน้ำหนักการลงทุนในกองรีทหลังจากนี้ยาวๆเนี่ยยังไงได้บ้างนะคะวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจาก2ผู้บริหารที่จะมาร่วมแชร์มุมมองเกี่ยวกับการเลือกสรรกองทุนกองรีทกันแน่นอนท่านแรกอยู่กับเราเหมือนเดิมนะคะนั่นก็คือคุณเพิ่มศักดิ์จากมงคลชัยผู้อำนวยการสำนักที่ปรึกษาทางการเงินจาก LH Bank และอีกหนึ่งท่านนะคะที่วันนี้ได้รับเกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราค่ะคุณวัศวัตรบวรเสรีพทัยฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนจาก TMB AM East Spring นั่นเองตอนนี้อยู่กับทีน่าแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณทีน่าครับทีน่าขออนุญาตเรียกพี่เต้แล้วก็พี่เอ็มละกันนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยอยากจะชวนทุกคนมาเจาะลึกในเรื่องของกองรีทเนาะทุกคนเห็นภาพตรงกันค่ะว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆแล้วเวลาที่เราพูดถึงการลงทุนนะส่วนใหญ่มันจะเป็น leading indicator เสมอใช่ไหมคะพี่เอ็มก็คือจริงๆสถานการณ์อาจจะยังไม่ได้ฟื้นตัวดีเต็มที่หรอกแต่ว่าเรื่องของหุ้นเรื่องของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องน่ะมันมักจะกลับมา perform ก่อนยกตัวอย่างง่ายๆเลยอย่างเรื่องของหุ้นท่องเที่ยวเราเห็นชัดเลยเปิดประเทศยังไม่ได้เต็มที่ดีเลยฝรั่งยังไม่ได้กลับมาขนาดนั้นเลยแต่หุ้นท่องเที่ยวลอยไปรอแล้วนะคะแต่กลุ่มนึงที่มันดูเหมือนไม่ตามมาเลยอ่ะก็คือกลุ่มรีทเนี่ยแหละทั้งที่ก็ทำธุรกิจคล้ายๆกันมีความคาดหวังรออยู่เหมือนกันแต่ทำไมมันถึงแลกการ์ดมานานขนาดนี้พี่เอ็มคิดว่าอะไรมันเป็นสาเหตุที่กดกลุ่มรีทอยู่คะครับก็อย่างที่เราทราบกันเนาะว่านโยบายจากทางภาครัฐเนี่ยก็เพิ่งจะเริ่มมีการแบบ เปิดประเทศนะครับในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเท่านั้นเองนะครับมันก็เลยเหมือนกับว่ามันยังเป็นช่วงภาวะที่นักลงทุนเนี่ยยังขอดูไปก่อนนะครับดูไปก่อนว่าเอ๊ะเปิดประเทศแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยมันจะกลับมาพุ่งขึ้นมาอีกรอบหนึ่งไหมนะครับแต่จากล่าสุดเนี่ยตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนจนถึงตอนนี้เนี่ยสถานการณ์การแพร่ระบาดเนี่ยต้องเรียกว่ามันก็ดีขึ้นพอสมควรนะครับอย่างช่วงเมื่อตอนต้นเดือนพฤศจิกายนเนี่ยตัวเลขมันอยู่ประมาณสัก 9,000 กว่าคนนะครับต่อวันปัจจุบันเนี่ยลงมาอยู่ประมาณสัก 5,000 ถึง 6,000 คนละถ้าดูไปอีกสักพักหนึ่งเนี่ยแล้วตัวเลขยังทรงตัวได้ดีนะครับผมเชื่อว่านักลงทุนเนี่ยก็น่าจะให้ความเชื่อมั่นแล้วก็มีความสนใจต่อรีทมากขึ้นนะครับอย่างตั้งแต่มีการเปิดประเทศมาเนี่ยตัวผมเองเนี่ยก็เริ่มมีการกลับมาทำงานที่ออฟฟิศบ้างแล้วนะครับก็สลับกันนะครับออฟฟิศบ้างเวิร์กฟอร์มโฮมบ้างอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มีโอกาสได้ไปห้างเหมือนกันก็จะเห็นได้ว่าโอ้โหช่วงนี้เนี่ยห้างเนี่ยคนแบบแน่นเลยนะครับร้านอาหารนี่แบบบางร้านนี่ได้ข่าวว่าต่อคิวกัน 2-3 ชั่วโมงกว่าจะได้กินเหมือนกันคือแนวโน้มต่างๆเนี่ยมันเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับแต่ผมเชื่อว่านักลงทุนเนี่ยคงจะรอดูความชัดเจนที่มากกว่านี้ก่อนนะครับแล้วค่อยอาจจะแบบค่อยใส่เงินเข้ามาลงทุนเพิ่มเติมโอเคเพราะฉะนั้นแล้วในเรื่องของการลงทุนต่างๆเนี่ยแน่นอนเงินมันอาจจะไหลไปอะไรที่มันชัดเจนแล้วก็สภาพคล่องหรือว่าความหวือหวาเนี่ยมันมีความคาดหวังชัดเจนมากกว่าอย่างเรื่องของหุ้นเนี่ยเราเห็นแล้วมันวิ่งมาหลายเลขแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าอย่างเรื่องของกองรีทที่ส่วนใหญ่คนอาจจะมองว่าเป็นที่ที่รอกินปันผลระยะยาวๆเหมาะกับช่วงตลาดไม่ไปไหนอาจจะยังไม่ได้กลับมาในช่วงแรกแต่หลังจากเนี้ยไม่แน่นะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกันว่าสิ่งที่บอกว่ามันจะกลับมาเป็นแคตตาลิสต์สำคัญเนี่ยมีอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวให้พี่เอ็มช่วยวิเคราะห์ให้ฟังต่อแต่ทีนี้ต้องบอกก่อนว่าถ้าย้อนกลับไปดูนิดนึงค่ะพี่เต้ภาพรวมของผลตอบแทนของกองรีทเนี่ยต้องบอกว่านอกจากจะแลกการ์ดแล้วเนี่ยนะคะยังเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือมันทำให้หลายคนผิดหวังมากเลยอ่ะเพราะว่าช่วงก่อนหน้าที่จะเกิดโควิดจำได้เป็นปีที่แบบโอ้โหใครลงทุนในกองรีทนี่คือคักมากได้ทั้งเรื่องของยิวได้ทั้งเรื่องของแคปิตอลเกนใช่ไหมใช่แต่หลังจากนั้นน่ะพอเกิดเหตุการณ์โควิดกลายเป็นว่าคนส่วนหนึ่งในช่วงเวลานั้นคิดว่าเอ๊ะเราต้องหาอะไรที่ดีเฟนซีฟกลับมาพักเงินที่กองรีทแต่กลับไปไม่ไปไหนเลยนะคะอยากให้เล่าตัวเลขนิดนึงว่าภาพรวมที่ผ่านมาของผลตอบแทนในกองรีทเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างคะพี่เต้ครับผมก็โดยรวมครับตั้งแต่ช่วงต้นปีนี้ครับกองรีทอ่ะมันถ้าเป็นรีทไทยกับสิงคโปร์ครับตัวเลขรีเทิร์นเนี่ยค่อนข้างแฟตมากคือบวกแบบ 1% 2% นะครับซึ่งจะค่อนข้างเหมือนต่างกับ global rate หรือรีทฝั่งอเมริกายุโรปอะครับที่ขึ้นมา
ปีนี้ถ้าจำไม่ผิดก็20กว่าเกือบ 30% ด้วยในบางเซกเตอร์นะครับก็หลักๆเนี่ยของทาง Global REIT นะครับเขามีการเปิดเมืองก่อนอย่างอเมริกาเขาเปิดเรียบร้อยแล้วยุโรปก็เปิดให้มีการเดินทางกันได้แล้วนะครับนั้น REIT เนี่ยมันเหมือนต้องรอความชัดเจนก่อนแล้วหุ้นถึงจะขึ้นใช่ครับแต่บ้านเราอะครับเราเพิ่งมีสัญญาณการเปิดเมืองเมื่อสัก 2-3 เดือนที่แล้วนะครับก็จะเห็นว่า REIT บ้านเราเนี่ยยังค่อนข้างและกะทั่วโลกอยู่นะครับตัวเลขการฉีดวัคซีนในฝั่งของตัวเอเชียเองทั้งไทยทั้งสิงคโปร์ทั้งฮ่องกงอะครับมันยังตามหลังฝั่งอเมริกาอยู่ครับก็ต้องรอเรื่องพวกนี้ให้ชัดเจนมากกว่านี้ก่อนนะครับว่าแบบให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อมันกดลงงานต่ำๆเริ่มมีการเปิดเมืองเริ่มมีการเปิดให้ต้องเที่ยวต่างชาติเข้ามาได้ด้วยครับก็น่าจะเห็นการฟื้นตัวได้เช่นกันนะครับซึ่งปกติแล้วรีดมันจะให้ปันผลอยู่สักประมาณ 5% อยู่แล้วนะครับแต่ว่าปีที่แล้วมันโดนเพราะว่าเขามีการปิดเมืองพอปิดเมืองปุ๊บก็จะมีผลกระทบก็คือคนเช่าจะค่อนข้างเหมือนต้องเรียกร้องให้มีการลดค่าเช่าซึ่งมันอิมแพคต่อรายได้ของรีดค่อนข้างเยอะครับทำให้รีดปีที่แล้วค่อนข้างunderperform ตัว asset class ตัวอื่นพอสมควรนะครับผม อย่างที่พี่เต้บอกเลยว่าไม่ใช่แค่แลกการสินทรัพย์อื่นๆนะคะสินทรัพย์ประเภทเดียวกันอย่างกองรีดแถวนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านเราเนี่ยก็ยังแพ้บรรดา global REIT ที่เขาไปกันก่อนล่วงหน้าแล้วนะเพราะฉะนั้นแล้วทางพี่เอ็มและพี่เต้มองเหมือนกันว่าแคตตาลิสต์สำคัญก็คือ REIT อ่ะคนมักจะเหมือนเป็น second tier เสมอสำหรับเรื่องของการลงทุนที่จะกลับมามองเพราะฉะนั้นรอให้มั่นใจรอให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อคิดว่าโอเคทรงเนี้ยถึงแม้อยู่แบบเนี้ย 5-6,000 แต่ทุกคนจะกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้กิจกรรมทางเศรษฐกิจจะกลับมาเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งก็จะค่อยกลับมาลงทุนอันนี้คือในมุมมองของทาง TMBA MB Spring ด้วยนะคะพี่เต้ค่ะแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าจะถามเพิ่มอีกนิดนึงว่าแล้วอย่างเงี้ยในช่วงเวลาที่ผ่านมาฟันโฟลว์ของเม็ดเงินที่เข้ามาลงทุนในรีทไทยมันหายไปเลยไหมหรือว่ามันเริ่มที่จะกลับมาอีกครั้งนึงแล้วครับเพราะถ้าเป็นช่วงปีที่แล้วเราจะเห็นว่ามันจะมีโฟลว์ออกจากทั้งรีทไทยทั้งหุ้นไทยพอสมควรนะครับแต่ว่าถ้าเราไปดูตัวโฟลว์ช่วงสักเดือนที่ผ่านมาครับเราเริ่มเห็นต่างชาติกลับเข้ามามากขึ้นครับก็หลักๆอย่างที่เรารู้ก็คือเราเริ่มเปิดประเทศมากขึ้นนะครับก็เห็นต่างชาติทั้งต่างชาติทั้งในประเทศเองก็เริ่มกลับเข้ามาซื้อนะครับเพราะว่าตอนนี้ทิศทางค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าเราคงจะเป็นแนวแบบอยู่ร่วมกับโควิดไปก่อนนะครับจะไม่ใช่โควิดซีโร่เหมือนทางจีนแล้วนะครับผมโอเคเพราะฉะนั้นฟันโฟลว์เริ่มกลับมาแบบนี้พี่เอ็มมองยังไงต่อการที่จะเห็นแบบเม็ดเงินกลับมาลงทุนในรีทเหมือนกับช่วงแบบ2ปีก่อนหน้านี้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยอีกครั้งอ่ะเราจะมีโอกาสได้เห็นมีโอกาสได้เห็นนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยผมต้องเล่าให้ฟังนิดนึงก่อนว่าอย่างตั้งแต่ต้นปีถึงตอนนี้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็ถือว่าเพอร์ฟอร์มใช้ได้นะครับเซ็นดีเด็กเนี่ยก็บวกขึ้นมา10กว่าเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับถึงแม้ตอนนี้เนี่ยอาจจะแบบติดแนวต้าน 1,650 จุดอยู่นะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันถือว่าเป็นช่วงเขาเรียกว่าช่วงรีคอฟเวอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงรีคอฟเวอร์เนี่ยนักลงทุนเนี่ยจะเน้นลงทุนในพวกหุ้นที่เกี่ยวกับหุ้นวัฏจักรซะมากกว่านะครับอย่างเช่นพวกหุ้นน้ำมันหุ้นสถาบันการเงินเนี่ยเราจะเห็นว่าตั้งแต่ต้นปีถึงตอนนี้เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยจะมองข้ามไอ้พวกที่เป็นดิเฟนซีฟอย่างลีดหรืออะไรพวกเนี้ยไว้ก่อนนะครับมาที่พวกหุ้นในกลุ่มวัฏจักรไปก่อนนะครับถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยคงจำกันได้นะว่าปี2017เนี่ยซึ่งเป็นปีที่ตลาดหุ้นไทยเนี่ยโหปรับตัวเพิ่มขึ้นดีมากนะครับที่เขาเรียกว่า synchronized growth อ่ะนะฮะที่มันขึ้นกันทั่วโลกเลยนะครับแต่หุ้นไทยเนี่ยช่วงสิ้นปี2017เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นไปถึงแถวๆ 1,780 จุดนะครับแต่ว่าถ้าเราไปดู index ของ property fund กับ REIT เนี่ยผลตอบแทนเนี่ยต่ำมากนะฮะบวกขึ้นมาได้แค่ประมาณ 2-3% เท่านั้นเองนะครับแล้วก็พอมาในปี2019นะครับปี2019เราก็พอจำได้เนาะภาพมันก็มีหลายๆอย่างเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนนะที่มันเล็กตัวขึ้นมานะครับรุนแรงขึ้นนะครับก็คือพูดง่ายๆมันอยู่ในภาวะที่เขาเรียกว่า low rate low growth นะครับ low rate ก็คือดอกเบี้ยต่ำนะฮะ low growth ก็คือการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยก็ต่ำนะครับมันเลยทำให้นักลงทุนเนี่ยหันมาสนใจ REIT เยอะมากนะครับปี2019เนี่ยเป็นปีที่ REIT แบบขึ้นดีมากๆเลยนะครับ9เดือนนี้บวกขึ้นไปหลาย 10% เลยนะฮะการที่ทยอยเข้าลงทุนไว้ก่อนเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่เสียหายอะไรเลยนะครับเห็นภาพชัดเจนค่ะอย่างที่พี่เอ็มเล่าให้ฟังกันไปจะสังเกตได้ว่า REIT มักจะมาเวลาที่หุ้นเนี่ยหมดความร้อนแรงแล้วก็คือเป็นเทียร์2อย่างที่เราเข้าใจกันนั่นแหละถูกต้องแล้วและปีนี้มันกำลังจะเป็นอย่างนั้นเลยเพราะว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาหุ้นไทยก็วิ่งขึ้นมาเนี่ยระดับ 1,650 จุดก็ถือว่าเป็นระดับที่เอาท์เพอร์ฟอร์มแล้วก็ร้อนแรงมาพอสมควรละคนอาจจะกำลังมองหาซึ่งก็สอดคล้องกับเรื่องที่พี่เต้บอกเมื่อสักครู่ว่าฟันโฟลว์ก็เริ่มเข้ามาตอนที่เราเปิดเมืองนี่แหละนะคะแต่อย่างนึงเลยพี่เอ็มบอกไว้ว่าถ้าเรารอให้ทุกอย่างมันชัดแล้วอะแน่นอนเนี่ยเงินฝรั่งเข้ามาแล้วส่วนนึงนะ
แต่หลังจากนี้ถ้ามันชัดกว่านี้คนอื่นเขาก็รอซื้อกันไปก่อนตอนนี้เก็บกันไปแล้วตอนนี้มันอาจจะสายเกินไปแล้วก็ได้นะคะดังนั้นถามพี่เต้ต่อว่าแล้วจริงๆแล้วสำหรับคนที่บอกว่าเฮ้ยแต่เราก็อยากลงทุนระยะยาวนะ คือถ้ามองว่า REIT เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องมีอยู่ในพอร์ตอะจังหวะในการเข้าลงทุนมันมีแคตตาลิสต์อะไรที่เราต้องเป็นตัวสังเกตดีๆหรือเปล่าหรือเราจะมองที่เรื่องยิวได้ไหมว่ายิวระดับเนี้ยโอเคน่าสนใจละพอที่จะเข้าไปลงทุนได้ละในมุมมองภาพใหญ่ของการเลือกรีทมาอยู่ในพอร์ตเนี่ยพี่เต้แนะนำยังไงดีคะครับผมก็หลักๆที่เราจะดูครับคือเรื่องของตัวอัตราเงินปันผลเป็นหลักนะครับของกองรีทก็ปิดอย่างปีที่แล้วเราโดนโควิดใช่ไหมครับตัวปันผลนะครับมันถูกปรับลดประมาณการลงค่อนข้างเยอะครับแต่ว่าปีหน้าเนี่ยเราจะเห็นเรื่องของตัวปันผลนะครับมีการปรับขึ้นแล้วนะครับผมเรื่องของการที่พวกบริษัทให้ค่าเช่าหรือส่วนลดค่าเช่ากับผู้เช่าจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆจนถึงการขึ้นค่าเช่าได้ในปีหน้านะครับดังนั้นเนี่ยตัวปันผลนะครับมันจะค่อยๆมีการปรับขึ้นเรื่อยๆในปีหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของตัวคลาสปีกโรงแรมนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่เรามองว่าน่าจะได้ประโยชน์จากการเปิดเมืองเต็มที่เลยนะครับผมก็จริงๆคือเราให้ดูปันผลก่อนซึ่งอย่างฝั่งของบ้านเราครับตอนนี้ปันผลตัวรีไทยครับอยู่สักประมาณ 5% สิงคโปร์อยู่สัก 4% นะครับปีหน้าตัวเลขตรงนี้มันจะขึ้นไปอีกนะครับเมืองปีหน้าบ้านเราจะขึ้นไป 5.5-6 สิงคโปร์อาจจะขึ้นไปแตะประมาณ 5% ได้ครับคือซึ่งเทียบกับราคาในปัจจุบันนะครับถือว่าเป็นเลเวลที่น่าสนใจมากๆสำหรับการซื้อกองทุนรีในตอนนี้นะครับแล้วก็อย่างที่เราเห็นคือหลังๆครับการที่เรามีข่าวเข้ามากองรีบ้านเราหรือสิงคโปร์เนี่ยไม่ค่อยมีการปรับตัวลงแล้วนะครับก็เป็นเหมือนสัญญาอันนึงว่าไอ้ REIT มันเริ่ม bottoming out ไปแล้วนะครับก็มองว่าเป็นจังหวะที่เหมาะสมที่จะเข้าไปสะสม REIT เพิ่มขึ้นในช่วงนี้ครับโอเคคำถามก็คือที่บอกว่าถ้าเราให้ดูเรื่องของอัตราผลตอบแทนเงินปันผลเป็นหลักที่อยู่ประมาณ 5-6% เราเทียบกับอะไรคะเราเทียบเรามี benchmark กับอะไรที่คิดว่าโอเคแกปเนี้ยมันเหมาะสมละมันเป็นจังหวะที่น่าจะเป็นจังหวะที่ดีในการที่จะเริ่มสะสม REIT ได้แล้วครับผมถ้าเราอีกดูอีกตัวนึงก็คือดูเรื่องของตัวสเปรดนะครับคือส่วนต่างระหว่างเงินปันผลกับตัวพันธบัตร10ปีนะครับปัจจุบันเนี่ยของรีไทยกับสิงคโปร์มันอยู่ที่ประมาณเหนือค่าเฉลี่ยนิดหน่อยนะครับดังนั้นเนี่ยเรามองว่ารีไทยกับสิงคโปร์ราคามันไม่ได้แพงแล้วนะครับไม่เหมือนปีที่แล้วที่ตัวสเปรดมันค่อนข้างแคบนะครับตอนนี้คือถ้าเราเทียบพูดง่ายๆคือปันผลเทียบกับตัวที่มันปราศจากความเสี่ยงครับตัวรีให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจมากขึ้นแล้วนะครับก็เทียบทั้งตัวเองถือว่าน่าสนใจมากขึ้นเทียบกับ Global REIT ก็น่าสนใจมากขึ้นเช่นเดียวกันยิ่งเฉพาะตลาดหุ้นที่ทำ New High ครับตัว Earning You Gap ของ S&P 500 S&P ของตัว Stock 600ครับมันค่อนข้างแคบลงมาแล้วนะครับดังนั้นถ้าคนที่อยากได้เขาเรียกว่ารายได้เสมอมี Income เสมอครับมันก็ถึงเวลาที่จะหันมามอง REIT มากขึ้นนะครับโอเคเพราะฉะนั้นคีย์สำคัญก็คือมันเป็นจังหวะที่ดีแล้วที่เราต้องมามองรีทหรือทยอยสะสมรีทละประเด็นก็คือถ้าเราจะต้องสะสมตอนนี้เนี่ยเราจะต้องเลือกยังไงกันดีเพราะเข้าใจว่ากองรีทก็มีหลากหลายประเภทและแน่นอนว่าหลากหลายประเภทเช่นเดียวกันที่ดูเหมือนหลายคนบอกว่าโหพอเจอโควิดปุ๊บมันเปลี่ยนเรื่องของฟันดาเมนทัลพื้นฐานของกองนั้นเลยอย่างเช่นเรื่องห้างสรรพสินค้ามันอาจจะไม่ได้ดีเหมือนแต่ก่อนหรือเปล่ามีอีคอมเมิร์ซเข้ามาทดแทนในภาพใหญ่ๆแล้วเนี่ยพี่เอ็มมองประเภทของรีตยังไงแล้วอะไรกองรูปแบบไหนสินทรัพย์ประเภทไหนที่น่าสนใจหลังจากนี้ครับจริงๆแล้วนะฮะกองทุนประเภทรีตเนี่ยมันก็มีหลากหลายอยู่เหมือนกันนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมขอพูดสัก2แบบหลักๆแล้วกันนะครับแบบแรกเนี่ยมันจะเป็นรีตไทยนะครับที่ผสมกับรีตสิงคโปร์นะครับโดยกองประเภทนี้เนี่ยมันอาจจะมีอินฟราสตรักเจอร์ฟันนะครับผสมเข้ามาบ้างนะครับเพื่อให้สภาพคล่องมันดีขึ้นนะครับโดยกองประเภทนี้เนี่ยเราอยากแนะนำให้นักทุนเนี่ยจับตาไว้นะครับคือถ้าเทียบกับกองที่เป็นหลีดไทยล้วนๆนะครับกองหลีดไทยล้วนๆเนี่ยมันอาจจะมียิวที่ดีกว่าอย่างที่คุณเต้ได้พูดไว้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นหลีดไทยล้วนๆเนี่ยมันจะมีข้อเสียตรงที่ว่าสภาพคล่องเนี่ยมันอาจจะยังไม่ค่อยดีนักนะครับอย่างที่เราทราบกันว่านักทุนเนี่ยส่วนใหญ่จะซื้อพวกหลีดพวกอะไรเนี่ยก็คือซื้อไว้เก็บกินปันผลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยซัพพลายในตลาดหรืออะไรเนี่ยมันจะไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะครับสมมุติว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์อะไรที่แบบมันไม่คาดฝันแล้วทำให้ตลาดเนี่ยมีความผันผวนแรงเนี่ยราคาของหลีดถ้ามีแต่หลีดไทยอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะปรับตัวลดลงแรงมันก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีหลีดไทยและหลีดสิงคโปร์เนี่ยผสมกันเนี่ยผมมองว่ามันจะทำให้ความผันผวนอะไรต่างๆเนี่ยมันลดลงไปได้พอสมควรนะครับอีกประเภทนึงเนี่ยก็คือเป็นประเภทที่เป็น global REIT นะครับคำว่า global REIT เนี่ยชื่อมัน global ก็จริงนะครับแต่จริงๆแล้วอ่ะ
สินทรัพย์ของรีที่อยู่ในกองเนี่ยมันจะเป็นสินทรัพย์ที่อยู่ในตลาด developed market ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับมันจะเป็นรีของสหรัฐเนี่ยประมาณสัก 50-60% นะครับยุโรปเนี่ยประมาณ 10-20% นะครับแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยประมาณสัก 10% อะไรประมาณนี้ที่เหลือก็จะมีกระจายไปในแบบสิงคโปร์บ้างฮ่องกงบ้างออสเตรเลียบ้างอะไรประมาณนี้นะครับก็กองประเภทนี้เนี่ยผมก็อยากแนะนำให้นักทุนเนี่ยมีไว้อยู่เช่นกันนะครับเหตุผลของผมก็คือนะครับจากนี้ไปเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าเฟดเนี่ยได้เริ่มเทปเปอร์ลิงและเทปเปอร์ลิงก็คือเริ่มอัดฉีดสภาพคล่องเข้าระบบอะน้อยลงแต่ยังอัดฉีดอยู่นะไม่ใช่ว่าเลิกนะครับแต่น้อยลงนะครับแล้วก็พ อจบการอัดฉีดสภาพคล่องเนี่ยประมาณเดือนมิถุนายนปีหน้านะครับหลังจากนั้นเนี่ยเชื่อว่าเฟดเนี่ยจะเริ่มมีการขึ้นดอกเบี้ยแล้วนะครับปีหน้าเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงว่าจะขึ้น2ครั้งพอเกิดภาวะแบบนี้ขึ้นเนี่ยนักลงทุนจะไม่ค่อยอยากถือพันธบัตรหรือว่าตราสารหนี้ที่ยาวๆละนะครับเพราะว่าการที่ดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นเนี่ยถือพันธบัตรไว้หรือตราสารหนี้ยาวๆไว้เนี่ยมันอาจจะทำให้ขาดทุนได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเม็ดเงินบางส่วนเนี่ยมันจะออกมาที่หลีดมากขึ้นนะครับเพราะว่าด้วยความที่มันมีลักษณะที่เป็นดิเฟนซีฟแล้วก็เก็บกินเงินปันผลคล้ายๆกับพวกหุ้นกู้เนาะที่กินดอกเบี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเงินจะมาตรงนี้มากขึ้นนะครับถึงแม้ว่าสเปดระหว่างพันธบัตร10ปีกับตัวยูของโกลบอลรีเนี่ยมันอาจจะไม่สูงเหมือนในเอเชียอย่างไทยกับสิงคโปร์นะครับแต่มันก็ถือว่าหนาพอสมควรระดับหนึ่งแล้วกันนะครับมันก็เลยทำให้มีความน่าสนใจนะครับแล้วก็ของสหรัฐและยุโรปเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องสภาพคล่องเลยนะครับสภาพคล่องเขาเนี่ยเต็มที่นะครับก็2กลุ่มเนี้ยอยากให้นักลงทุนเนี่ยมีติดพอร์ตไว้ค่ะเพราะฉะนั้นก็คือจริงๆแล้วในมุมของพี่เอ็มเนี่ยมองเป็นเรื่องของภูมิภาคก่อนว่าที่ไหนน่าสนใจถ้ามองในเรื่องของผลตอบแทนต้องบอกว่าไทยบวกสิงคโปร์ตอนนี้น่าสนใจกว่าในระดับ global REIT ก็แน่นอนเพราะอย่างที่พี่เต้บอก global REIT มันก็ปรับตัวขึ้นมาพอสมควรแล้วแต่ถามว่า global REIT ก็ยังควรต้องมีอยู่เพราะมันมี catalyst รออยู่เรื่องของการสภาพคล่องที่จะอัดฉีดเข้าไปน้อยลงกับเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นซึ่งก็ทำให้คนที่ก่อนหน้านี้เอาเงินลงอยู่ไปในตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลต่างๆเนี่ยมันอาจจะจำเป็นที่จะต้องมีการโรเตทเม็ดเงินเข้ามาเพราะไม่อย่างนั้นมันอาจจะได้รับผลกระทบจากดอกเบี้ยขาขึ้นแล้วก็ทำให้เรื่องของเกณฑ์ตรงเนี้ยมันอาจจะกลายเป็นขาดทุนได้ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนของเซกเตอร์ล่ะถามพี่เอ็มเพิ่มนิดนึงเพราะว่ารีทปัจจุบันมันก็มีหลากหลายประเภทมากไปเป็นลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์เซกเตอร์ไหนที่แบบน่ากังวลเป็นพิเศษหรือเปล่าหรืออะไรที่บอกว่าเอ้ยอาจจะต้องดูน้อยๆลงไปหน่อยเพราะว่าโครงสร้างมันเปลี่ยนไปจริงๆในระยะยาวถ้าอย่างในไทยเนี่ยผมมองว่าที่เป็นตึกออฟฟิศเนี่ยผมว่าอาจจะต้องเขาเรียกว่าไงทางกองทุนต่างๆเนี่ยอาจจะต้องมีการลดลงมาบ้างนะครับเพราะหลังจากนี้ไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีซัพพลายเข้ามาในตลาดเยอะขึ้นนะครับแล้วก็การปรับขึ้นค่าเช่าหรือต่างๆเนี่ยมันอาจจะทำได้ยากขึ้นถ้าเทียบกับก่อนหน้านี้นะครับส่วนกลุ่มห้างหรือกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยที่คนกังวลว่าโอ้ยเดี๋ยวนี้คนเข้าไปอีคอมเมิร์ซอะไรเงี้ยผมมองว่าอีคอมเมิร์ซมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งละกันแต่ยังไงเนี่ยคนไทยก็ยังต้องไปห้างนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันเป็นไลฟ์สไตล์อ่ะเป็นไลฟ์สไตล์คนไทยใช่แล้วก็เมืองไทยเป็นเมืองร้อนด้วยนะครับเนี่ยเราเข้าฤดูหนาวมาประมาณเกือบเดือนแล้วนะฮะแต่ก็ยังเห็นอยู่ว่าอากาศเป็นยังไงนะครับการไปห้างเนี่ยได้พักผ่อนหย่อนใจได้ทานอาหารได้ซื้อของได้อะไรต่างๆนะครับจอดรถก็สะดวกนะฮะซื้อของก็รับบัตรเครดิตนะครับผมมองว่าห้างเนี่ยไม่ได้กระทบมากแต่การที่แบบเมื่อก่อนที่จะมีการขยายสาขาอย่างรวดเร็วอะไรอย่างเงี้ยมันคงจะชะลอตัวลงนะครับโอเคดังนั้นเนี่ยสำหรับใครที่บอกว่าต้องทำการบ้านกองรีดบอกไปละได้2อย่างอย่างแรกก็คือเอาไทยสิงคโปร์เป็นตัวตั้งอีกอย่างนึงเอา global REIT มาผสมหน่อยแล้วก็พยายามศึกษาไส้ในนิดนึงว่าเซกเตอร์ข้างในเขาลงทุนอะไรยังไงบ้างออฟฟิศเป็นส่วนหนึ่งที่เราเห็นเทรนด์ work from home อาจจะมากขึ้นเรื่อยๆ supply อาจจะเยอะกว่าดีมานด์ที่ต้องการเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะต้องมีพอร์ชั่นที่ต้องจับตานะคะแต่ว่าในส่วนของเรื่องห้างอะไรพวกนี้เรื่องโรงแรมอะโรงแรมยังไม่ได้ถามพี่เอ็มเรื่องโรงแรมเรื่องโรงแรมจะกลับมาได้ไหมจริงๆมันค่อยๆกลับมานะครับคือถ้าเราดูตัวเลขนักท่องเที่ยวนะฮะตั้งแต่เราเปิดประเทศเนี่ยอย่างเดือนพฤศจิกายนเนี่ยจนถึงล่าสุดนะครับก็คาดว่านักท่องเที่ยวในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะอยู่ที่ประมาณสัก 90,000 ถึง 100,000 คนนะครับแล้วก็ในเดือนธันวาคมเนี่ยก็น่าจะได้อีกประมาณสัก 150,000 คนนะครับตัวเลขเนี่ยมันอาจจะดูน้อยเนาะเพราะว่าเมืองเราเนี่ยมันเป็นประเทศท่องเที่ยวก่อนหน้านี้ที่จะมีโควิดเนี่ยเดือนนึงนี่ 2-3 ล้านคนนี่ขนมเลยนะครับแสนถึงแสนห้าอะไรเงี้ยมองโอ้โหทำไมมันน้อยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ต้องเรียกว่ามันก็เป็นจุดเขาเรียกจุดเริ่มต้นใหม่ที่ดีนะครับแล้วก็ถ้าเราลงลึกไปในรายละเอียดเนี่ยนักท่องเที่ยวที่มาไทยเนี่ย
จะมาจากสหรัฐยุโรปญี่ปุ่นหรืออะไรรัสเซียอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะนะครับเป็นสัดส่วนที่เป็นหลักเลยซึ่งกลุ่มเหล่านี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่ามี spending ที่ค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงแรมในระดับ 4-5 ดาวเนี่ยจะมาก่อนนะครับแต่ว่านักท่องเที่ยวจีนเนี่ยที่คนไทยก็หวังว่าจะกลับมานะครับอาจจะต้องรอไปก่อนนะครับด้วยนโยบาย Zero Tolerance ของทางจีนเนี่ยคาดว่านักท่องเที่ยวจีนเนี่ยจะกลับมาไทยได้อย่างเร็วเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นช่วงปลายไตรมาส2ปีหน้านะครับเพราะว่าเราก็ต้องเข้าใจว่าแต่ละประเทศเนี่ยมันก็มีปัจจัยแวดล้อมไม่เหมือนกันนะครับอย่างจีนเนี่ยโอ้โหประเทศเขาก็มีประชากรตั้ง 1,300 ล้านคนเนาะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็อาศัยกันอยู่ทางมณฑลทางด้านตะวันออกอ่ะที่มันติดกับมหาสมุทรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาไม่คุมแบบเข้มงวดเนี่ยการแบบระบาดเนี่ยมันอาจจะเร็วและรุนแรงแบบเหมือนที่เราเห็นในอินเดียเลยนะครับซึ่งมันเป็นความเสียหายที่เรียกว่ากระทบไม่ใช่แค่จีนอย่างเดียวกระทบทั่วโลกนะครับเพราะว่าจีนเนี่ยเป็นประเทศที่ว่าแบบถึงแม้เขาจะไม่ใช่โรงงานของโลกแล้วแหละแต่ว่าเขาก็ยังเหมือนอ่ะหลายๆอย่าง iPhone นะครับ AirPods หรืออะไรก็ตามเนี่ยที่ผลิตเป็นล้านๆล้านๆต่อเดือนเนี่ยก็ยังต้องผลิตในเมืองจีนถ้าเกิดเรื่องพวกนี้เนี่ยการผลิตเนี่ยสะดุดแน่นอนเพราะฉะนั้นภาคของการท่องเที่ยวอาจจะเริ่มกลับมาแต่ยังไม่เต็มที่มากนักนะคะดังนั้นต้องถามในฐานะของ TMBAM Spring ก็มีกองหรีดที่บริหารจัดการอยู่ด้วยเหมือนกันมองตรงกันหรือเปล่าแล้วตอนนี้ถ้าพูดถึงกองหรีดอยากให้แนะนำทั้ง2รูปแบบเลยนะคะว่าอย่างที่พี่เอ็มบอกทั้งส่วนที่เป็นในใกล้ๆเราเนี้ยในไทยในสิงคโปร์กับใน Global REIT เนี่ยเรามีคำแนะนำยังไงบ้างคะครับผมก็ขออนุญาตเสริมจากพี่เอ็มนะครับก็จริงๆแล้วเรื่องประเด็นอีคอมเมิร์ซที่คุณตีน่าเกริ่นมาครับจริงๆเรามี REIT อีกเซกเตอร์นึงก็คือฝั่งของ Industrial นะครับซึ่งมันจะหลบเป็นพวกแบบ Warehouse นะครับซึ่งมันจะได้ประโยชน์ตรงๆจากเทรนด์อีคอมเมิร์ซที่เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าพอคนสั่งซื้อสินค้ามากขึ้นก็จะต้องมีที่เก็บสินค้ามีคลังสินค้านะครับก็เป็นอีกเซกเตอร์นึงที่เรามองว่ามันมีซัพพลายจำกัดแต่ว่าดีมานด์มันเริ่มเพิ่มขึ้นนะครับก็เป็นอีกอันนึงที่เรามองไว้ในฝั่งของตัวอินดัสเทรียลนะครับอีกอันนึงที่เราชอบคือฝั่งรีเทลนะครับถ้าเราไปดูตัวของ Google Mobility Index ครับจะเห็นว่ามันกลับมาหมดแล้วนะครับคนกลับมาอันดับแรกเลยประหลาดใจมากคนไปซูเปอร์ไปโกรซอรี่ก่อนนะครับอันถัดมาคือคนไปห้างนะครับแต่อันที่3เนี่ยคือยังต่ำกว่าเทรนด์ช่วงก่อนเกิดโควิดคือคนยังไม่กลับไปทำงานนะครับดังนั้นกลุ่มออฟฟิศเหมือนที่พี่เอ็มบอกเลยครับอาจจะมี impact เรื่องของคนที่มีเทรนด์ work from home มากขึ้นมีตัวของ supply เข้ามามากขึ้นนะครับผมแต่ถ้าเป็นฝั่งของกองรีดนะครับเราก็จะเน้นทั้งแบบรีไทยบวกสิงคโปร์นะครับซึ่งมันจะหนักไปทางกลุ่มของ industrial นะครับตัว retail นะครับแต่ว่าจะ underweight ตัวออฟฟิศนะครับฝั่งสิงคโปร์ก็จะพิเศษหน่อยเพราะเขามี data center นะครับซึ่งมาจากเทรนด์ที่เราขึ้นไปอยู่บนอินเทอร์เน็ตมากขึ้นครับต้องมีการเก็บพวกข้อมูลมากขึ้นด้วยก็จะเป็นเทรนด์แห่งอนาคตอีกอันหนึ่งที่เรามองว่าเป็นโอกาสในการเข้าสะสมช่วงนี้นะครับของตัว TMBAM ก็จะมีชื่อว่าตัว TMB PIPF นะครับ Property Income and Infrastructure Fund ด้วยนะครับเรามีการเพิ่มตัว Infra เข้าไปด้วยเพื่อลดความผันผวนของพอร์ตนะครับผมก็จะเน้นรีไทยกับสิงคโปร์นะครับปัจจุบันเนี่ยจะเป็นสิงคโปร์เยอะกว่านะครับประมาณสัก 53% ที่เหลือจะเป็นฝั่งไทยทั้งหมดนะครับก็จะเล่นไปทางสิงคโปร์เยอะเพราะว่าก่อนหน้านี้ในช่วงปีที่แล้วครับสิงคโปร์มีทิศทางการฉีดวัคซีนที่ดีกว่าครับมีเทรนด์กับ Work from Home ซึ่งมันมีประโยชน์ต่อพวก Data Center นะครับแต่เราจะมีการเริ่มปรับพอร์ตมากขึ้นเพราะว่าฝั่งไทยเนี่ยตัวของ Valuation น่าสนใจมากขึ้นแล้วนะครับเริ่มมีการเปิดเมืองตามนะครับก็อาจจะมีการเล่นมาฝั่งรีไทยมากขึ้นด้วยนะครับส่วนฝั่งของตัว Global REIT เราจะมีตัวชื่อว่าGlobal Property นะครับ TMB G Prop นะครับผมก็เป็น REIT อย่างที่พี่เอ็มบอกเลย Global Property คือเน้นหนักอเมริกากับยุโรปนะครับพวกออฟฟิศพวกรีเทลพวกของกลุ่มที่เป็น Mixed Use ก็คือเป็นออฟฟิศบวกรีเทลนะครับรวมถึง REIT Residential ด้วยซึ่งจริงๆแล้วฝั่งของตัว Global REIT นะครับฝั่ง Residential เนี่ยมันโตได้ดีมากเพราะว่าคนเริ่มกลัวโควิดใช่มั้ยครับมีการออกไปซื้อบ้านเดี่ยวมากขึ้นมีการออกไปซื้อห้องชุดห้องเดี่ยวมากขึ้นทำให้ดีมานด์ในฝั่งอเมริกาเนี่ยมันกลับมามากขึ้นด้วยครับผมเพราะฉะนั้นมี2ทางเลือกแบบนี้เนี่ยก็ผสมผสานกันไปแต่ว่าถามเพิ่มนิดนึงค่ะในส่วนของ Global REIT ที่บอกว่าเรามีลงทุนในกระจายการลงทุนไปทั่วโลกแต่ว่าหนักๆเนี่ยอยู่ในสหรัฐแล้วก็ยุโรปนะคะทีนี้ประเด็นเรื่องของการกลับมาแพร่ระบาดอีกครั้งในยุโรปที่ตอนนี้หลายคนกำลังกังวลกันอยู่เนี่ยมันกระทบมากน้อยขนาดไหนกับใครที่บอกว่าโอเคถ้าตอนนี้เป็นจังหวะที่จะลงทุนใน Global REITแล้วมันมีสัดส่วนของยุโรปอยู่แบบนี้น่ากังวลไหมคะครับผมก็ถ้าเป็นฝั่งของตัวยุโรปจริงๆแล้วเรามองว่ายุโรปอะครับมีการระบาดกลับมาก็จริงตัวเลขผู้ติดเชื้อบางที่อย่างออสเตรียทำนิวไฮเยอรมันขึ้นไปปิ่มมากๆแล้วเราเห็นการล็อกดาวน์ที่ออสเตรียมาก่อนครับเยอรมันเริ่มมีการพูดถึงมากขึ้นเรื่อยๆแต่เรามองว่าคงเป็น
อย่างเก่งก็คือเป็นการล็อกดาวน์แบบพาร์เชียลล็อกดาวน์มากกว่าคงไม่ได้มาฟูลล็อกดาวน์นะครับเพราะว่าเขาอะฉีดวัคซีน 70% หมดแล้วคือคิดทาร์เก็ตหมดแล้วนะครับก็คงเป็นแบบอาจจะปิดห้างเร็วขึ้นอาจจะมีการปิดร้านค้าบางร้านที่ไม่ได้จำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวันนะครับคงไม่ได้มีการฟูลล็อกดาวน์อิมแพคน่าจะค่อนข้างจำกัดมากครับงั้นมองเป็นจังหวะใช่ถ้ามีการย่อตัวลงมานะคะทีนี้กลับมาที่ตัวของ PIPF นะคะที่กอง TMBA มีสปริงก็บริหารจัดการอยู่ซึ่งอย่างที่บอกไปว่าก่อนหน้านี้เราเวทไปฝั่งของสิงคโปร์มากตอนนี้กำลังเริ่มจะกลับมาที่ไทยเยอะขึ้นหน่อยด้วยเรื่องของ valuation นะคะที่มองว่าโอเคมัน bottoming out แล้วนะคะyield ที่คาดหวังได้จากกองนี้อย่างที่บอกมันสอดคล้องกับที่พี่เต้บอกไว้เมื่อสักครู่หรือเปล่าว่าตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 5% ละแต่การที่หลังจากนี้จะกลับมาแน่นอนทุกอย่างเราคาดหวังว่า return น่าจะดีขึ้นกว่านี้ได้อีกไหมนะคะปกติแล้ว average yield มันควรจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ในระยะยาวปกติแล้ว average yield ของกองวีดนะครับมันอยู่สักประมาณ 5-6% นะครับก็ถ้าปีหน้าเนี่ยเรามองว่าเมื่อเรากลับมาเปิดเมืองได้มากขึ้นเราก็จะเริ่มเห็นเทรนด์การขึ้นค่าเช่านะครับโดยเฉพาะฝั่ง warehouse ฝั่งData Center ฝั่งของ Retail นะครับที่ปีที่แล้วกับปีนี้ให้สุดลด Discount เยอะมากปีหน้าเนี่ย Discount จะเริ่มหายไปหมดแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นเทรนด์การเพิ่มเงินปันผลขึ้นในปีหน้านะครับก็คิดว่าเป็นอัพไซด์อย่างนึงแหละที่ทำให้ตัว REIT ไทยน่าสนใจมากขึ้นด้วยครับงั้นเอาเป็นว่าเฉลี่ยทั้งหมดทั้ง2ที่ระหว่างไทยกับตัวของสิงคโปร์เนี่ย 5-6% คาดหวังได้ใช่แต่ Global REIT อาจจะน้อยกว่าหน่อยมั้ยคะGlobal REIT ปัจจุบันนะครับคือด้วยความที่มันขึ้นมาเยอะมากปีนี้ขึ้นมา 20-30% นะครับตัวปันผลของ Global REIT นะครับมันจะอยู่ประมาณสัก 3% นะครับซึ่งจะต่ำกว่าบ้านเราค่อนข้างเยอะดังนั้นเราอาจจะเห็นมีการโลเคทบ้างคือมีการขาย Global REIT มาบางส่วนเพื่อมาเวทฝั่งรีทเอเชียมากขึ้นด้วยครับโอเคเพราะมันยังไม่ขึ้นไงใช่มันลักการก็ยังเป็นโอกาสที่ดีอยู่นะคะแต่ทีนี้ถ้าเรามองในเชิงของการหยิบ2ชิ้นเนี้ยมาอยู่ในพอร์ตของเราเนี่ยเราควรจะต้องจัดสรรน้ำหนักการลงทุนยังไงดีคะพี่เอ็มเพราะว่าไม่รู้ว่าเวทแบบไหนถึงจะเหมาะสมถ้าเรามองกรอบการลงทุนระยะยาวๆเลยนะแล้วก็คาดหวังเงินปันผลเป็นหลักด้วยเนี่ยเราต้องพิจารณาจากอะไรบ้างคะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการลงทุนนะครับสิ่งแรกที่เราควรจะต้องรู้เลยเนี่ยคือตัวเองนะครับเราต้องรู้ก่อนเลยว่าตัวเราเนี่ยรับความเสี่ยงในระดับไหนนะครับเป็นนักลงทุนแบบไหนรับความเสี่ยงได้สูงกลางต่ำอะไรว่ากันไปนะครับแต่สำหรับไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงหรือต่ำหรือกลางก็ตามเนี่ยผมยังแนะนำนะครับว่าควรจะต้องมีกองทุนแบบหลีดอย่างเงี้ยไว้ในพอร์ตนะครับ 10-20% มันก็ไม่ได้เยอะเกินไปนะครับสำหรับผู้ที่รับความเสี่ยงได้ต่ำค่ะสำหรับผู้ที่รับความเสี่ยงได้สูงนะครับอาจจะมองเอ้ยฉันรับความเสี่ยงได้สูงนะครับหุ้นเต็มที่เลยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆผมว่ามันมีหลีดติดพอร์ตไว้สัก 10% เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่เสียหายอะไรนะครับเพราะว่าเราก็ทราบกันดีนะฮะว่าตลาดเนี่ยโดยเฉพาะปีนี้เนี่ยตั้งแต่เข้าครึ่งปีหลังมาเนี่ยตลาดเนี่ยมันมีความผันผวนค่อนข้างมากนะครับต่อให้คุณแบบเป็นนักทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงเนี่ยแต่มันจะดีกว่าไหมถ้าเราจะมีแบบอีกสัก 10% เนี่ยที่มันเป็นกองหนุนของเราถึงแม้แบบเอ้ยมันจะไม่ได้แบบบวก 5% 10% ต่อเดือนได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมติคุณไปเจอภาวะที่ตลาดมันลงแรงๆอย่างช่วงเดือนกันยายนเนี่ยที่อยู่ดีตลาดสหรัฐเนี่ยก็ปรับฐานลงมาจริงๆก็ไม่ได้แรงมากหรอกแต่ก็ลงมาระดับนึงเหมือนกันแต่ถ้าเป็นพวกหุ้นเทคโนโลยีหรืออะไรก็อาจจะมีลงมาแรงนิดนึงนะครับเนี่ยคุณจะมีกองหนุนแบบให้สวิตช์แบบไปพวกกองที่คุณซื้อไว้หรือว่าหุ้นที่คุณซื้อไว้แล้วมันตกลงมาเนี่ยคุณจะมีเงินเข้ามาเสริมเลยนะครับไม่จำเป็นจะต้องเติมเงินใหม่เข้ามานะฮะมันเป็นการแบบเหมือนบริหารความเสี่ยงของคุณนะครับจริงๆผมอยากให้มองภาพเหมือนทีมฟุตบอลนะครับคือทีมฟุตบอลเนี่ยทีมที่เป็นแชมป์เนี่ยมันไม่ใช่แบบว่ามีแต่นักเตะเกมลุกเต็มไปหมดเกมลุกดุดันนู่นนี่นั่นจริงๆอ่ะตัวยิงนะใช่มันจะต้องเป็นทีมที่แบบมีทั้งเกมลุกและเกมรับเนี่ยที่มันสมดุลกันนะครับคุณลองจินตนาการว่าถ้าแบบมีทีมบอลที่แบบมีคริสเตียโนโรนัลโดสัก5คนเมสซี่สัก6คนผมว่าทีมมันก็ไม่ได้แชมป์หรอกนะครับอยากให้เมสซี่ไปเป็นโกผมว่าก็โดนยิงกระจุยนะครับมันควรจะต้องบาลานซ์กันนะครับมีทั้งหุ้นนะครับตราสารหนี้ก็มีไว้บ้างนะครับไม่เป็นไรแล้วก็มีรีทไว้ด้วยนะครับให้มันบาลานซ์กันเพราะว่าฟังก์ชันสำคัญของรีทอย่างที่เราคุยกันตั้งแต่ตอนต้นเลยก็จะสังเกตเห็นได้ชัดว่าคอร์ริเลชันของรีทกับสินทรัพย์ประเภทอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ้นเนี่ยมันดูจะบาลานซ์กันได้เป็นอย่างดีเพราะว่าเวลาหุ้นลดความร้อนแรงลงมาก็จะเป็นช่วงเวลาที่รีทเนี่ยเพอร์ฟอร์มได้ดีนะคะแต่ถามพี่เอ็มเพิ่มนิดนึงว่าอ้าวแล้วอย่างเนี้ยเวลาถ้าเราบอกแล้วว่าเราจะมีสัก 10% ในพอร์ตที่เป็นกองรีทเราจะแบ่งยังไงดีอะ Global REIT กับตัวของ REIT ที่อยู่ในไทยกับสิงคโปร์รวมกันจริงๆผมแนะนำให้มีทั้งคู่เลยนะครับอย่างที่คุณเต้ได้เรียนไว้ Global REIT เนี่ยยิวมันอาจจะไม่ดีนะครับ 3% แต่ว่าทางนั้นเนี่ยเงินเขาเยอะนะครับดอกเบี้ยอะไรเขาเนี่ยก็ต่ำมากๆเลยอย่างยุโรปเนี่ยโหดอกเบี้ยนี่เรียกว่าติดลบกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย 3% เนี่ยมันก็ไม่น้อยเลยสำหรับเขานะครับ
อย่างหลีไทยหลีสิงคโปร์เนี่ยก็น่าสนใจนะครับอย่างที่คุณเต้ได้แจ้งไว้ก่อนหน้านี้เช่นกันว่าแบบเรื่องค่าเช่าเรื่องต่างๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะค่อยๆปรับขึ้นนะครับส่วนลดอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเริ่มหายไปละเพราะฉะนั้นอาจจะมองเป็นสัดส่วนอาจจะช่วงนี้ถ้าเรามองว่าไทยสิงคโปร์และกาดเติมพอชั่นมากหน่อยได้ครับนะคะอาจจะสัก 70-30 ก็ได้แต่ก็อยากให้มี global reach ไว้ด้วยเพราะเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงโดยรวมด้วยเหมือนกันนะคะทีนี้ถามพี่เต้ค่ะว่าแล้วถ้าใครที่บอกว่าตัดสินใจแล้วว่าวันนี้เข้าใจว่าต้องมีกอง reach อยู่ในมือแต่ความเสี่ยงที่ต้องติดตามหลังจากนี้ล่ะอะไรที่เป็นปัจจัยสำคัญที่เราต้องติดตามอย่างต่อเนื่องบ้างคะครับผมก็โดยรวมครับคือ reach มันเป็นกองที่เป็น income คือให้ปันผลเป็นหลักนะครับดังนั้นสิ่งที่เราต้องจับตาก็คือเรื่องของเทรนด์ดอกเบี้ยนะครับถ้าดอกเบี้ยในตลาดมันขึ้นแรงกว่าที่คาดนะครับมันจะทำให้ส่วนต่างหรือช่องว่างระหว่างปันผลกับดอกเบี้ยมันจะแคบลงดังนั้นความน่าสนใจของ REIT มันก็จะหายไปเร็วกว่าที่เราคิดมันในตอนแรกนะครับซึ่งอเมริกาเนี่ยคือเรื่องแรกคือเงินเฟ้อเลยนะครับถ้าเงินเฟ้อมันยังคงอยู่ในระดับ 5-6% แล้วมันลากยาวไปปีหน้าหรือลากยาวไปสักครึ่งปีหลังปีหน้าครับเราอาจจะเห็นเฟดทำเทเปอริ่งเร็วขึ้นรวมถึงการขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่า2ครั้งด้วยนะครับซึ่งจะมากดดันฝั่งรีทได้เช่นกันนะครับแต่อย่างของบ้านเราเองครับเรามองว่าแฟกเตอร์การขึ้นดอกเบี้ยอาจจะยังค่อนข้างยากครับเพราะแบงก์ชาติเนี่ยน่าจะคงดอกเบี้ยไปอีกอย่างน้อยปี2ปีข้างหน้าเลยเพราะบ้านเราเศรษฐกิจเราเพิ่งเข้าสู่ recovery phase เท่านั้นเองครับดังนั้นบ้านเราจะไม่ต้องกังวลเรื่องของเทรนด์ดอกเบี้ยนะครับแต่ว่าที่ต้องกังวลก็คือเรื่องของการกลับมาเปิดเมืองแล้วแหละคนจะกลับมาติดเชื้อเพิ่มขึ้นหรือเปล่าครับพอยุโรปสหรัฐเปิดเมืองปุ๊บไม่มีเจ้าไหนรอดนะครับบ้านเราเนี่ยโชคดีหน่อยเพราะว่าบ้านเราเป็นเมืองร้อนนะครับมันก็แพร่เชื้อได้ลำบากมากขึ้นนะครับก็ต้องดูกันต่อว่าเปิดเมืองปุ๊บตัวเลขลดลงมาแล้วเหลือ 5-6,000 นะครับมันจะดีกลับขึ้นไปเมื่อไหร่นะครับวัคซีนเราฉีดได้น่าจะตามเป้านะครับในปี 70% น่าจะทาร์เก็ตได้แต่ว่าต้องไปดูปีหน้าว่าไอ้คนที่ฉีดไปแล้วล็อตแรกครับยังมีภูมิเหลืออยู่หรือเปล่าและจะมีการฉีดบูสเตอร์มาทันไหมใช่มาทันไหมนะครับผมโอเคเพราะฉะนั้นภาพเนี้ยมองติดตามเป็น2ประเด็นประเด็นแรกคือเศรษฐกิจโลกนะคะเงินเฟ้อที่สูงในระดับนี้จะยืดเยื้อต่อไปอีกนานจนกระทั่งต้องทำให้เร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดหรือเปล่าคือตอนนี้ทุกคนคิดตรงเห็นภาพแล้วเพราะว่าคุณเจอโรมโพเวโฮสื่อสารมาเป็นอย่างดีว่าเขาจะค่อยๆทำค่อยๆขึ้นเพราะอันนี้เข้าไปอยู่ในตลาดเรียบร้อยแต่ถ้ามีอะไรที่ผิดคาดอันนี้คือต้องติดตามเพราะว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อเรื่องของ global reach ได้แต่ในขณะที่บ้านเราตัวเลขผู้ติดเชื้อเป็นเรื่องสำคัญว่าเปิดเมืองแล้วจะกลับมามากน้อยขนาดไหนแต่ถ้าเราอยู่กันได้แบบนี้นะคะไม่ได้มีประเด็นอะไรทุกอย่างก็จะค่อยๆฟื้นตัวกลับมานะคะอันนี้คือสิ่งที่ฝากให้ติดตามกันทีนี้ขออนุญาตปิดท้ายที่พี่เอ็มค่ะกลยุทธ์ในการแบบทยอยสะสมกองรีทล่ะควรจะเป็นยังไงซื้อไปเลยตอนนี้แหละเพราะว่า 5% yield คิดว่าโอเคละ bottoming out ละหรือว่าทยอยดีครับสำหรับรีทไทยกับสิงคโปร์เนี่ยผมแนะนำว่าสามารถลงทุนได้เลยนะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ก็อินเด็กซ์ของ Property Fund REIT ไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก175-176จุดแล้วประมาณเนี้ยคาอยู่เนี่ยมาพักใหญ่ละนะครับถ้าเราย้อนกลับไปในปี2020เนี่ยช่วงที่เหมือนกับว่าพอตลาดมันลงแรงมากๆที่เซตหลุด 1,000 จุดตอนเดือนมีนาคมจำได้ไหมฮะแล้วพอ Fed เนี่ยมีการอัดฉีดสภาพคล่องเข้ามาแล้วก็ธนาคารกลางประเทศอื่นๆเนี่ยก็อัดฉีดสภาพคล่องเข้ามาเนี่ยตลาดหุ้นทั่วโลกก็ฟื้นขึ้นมาเลยนะครับตอนนั้นเนี่ยอินเด็กซ์ของ Property Fund กับ REIT ไทยเนี่ยมันฟื้นขึ้นมาที่ประมาณแถว210จุดนะครับคือสูงกว่าปัจจุบันเนี่ยอยู่พอสมควรเลยนะครับแต่พอตลาดเนี่ยรับรู้ได้ว่าเอ้ยเรื่องโควิดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องประเดี๋ยวประดาวแล้วนะมันคงเป็นเรื่องที่ลากยาวนะครับอินเด็กซ์เนี่ยมันก็เลยปรับลงมานะครับพอสมควรปัจจุบันเนี่ยก็วิ่งอยู่แถวประมาณสัก175-176นะครับผมมองว่าดาวไซด์เนี่ยมันต่ำค่อนข้างมากแล้วแล้วก็อัพไซด์เนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะครับการลงทุนเนี่ยสำหรับผมนะผมมองว่าการลงทุนเนี่ยถ้ามันเร็วไปนิดนึงเนี่ยไม่เป็นไรแต่ถ้ามันช้าไปเนี่ยผมว่ามันเสียเปรียบละนะมันแพงละค่ะโอเคแต่บางคนบอกว่าเร็วไปนานเลยเพราะมีมานานแล้วอ๋อถ้าติดไว้นานแล้วใช่ไหมครับจริงๆก็หาจังหวะซื้อเพิ่มได้แต่ว่าถ้ามีสัดส่วนในพอร์ตเยอะแล้วเนี่ยก็อาจจะพอละรอให้มันฟื้นตัวขึ้นไปละกันนะครับเพราะว่ายิวที่ออกมาจากกองเนี่ยมันก็ดีพอสมควรค่ะแต่จากเหตุผลและข้อมูลทั้งหมดที่คุยกับทางพี่เต้แล้วก็พี่เอ็มวันนี้น่าจะทำให้ทุกคนสบายใจได้ว่าหลังจากนี้น่าจะเป็นช่วงเวลาสำคัญที่กองรีทนั้นน่าจะเริ่มกลับมาฟื้นตัวได้เป็นอย่างดีนะคะฉะนั้นใครที่ตอนนี้ยังมีสัดส่วนในพอร์ตไม่ครบนะคะประมาณ 10% นะอันนี้เป็นตัวเลขกลางๆที่บอกไว้นะคะก็ทยอยสะสมเพิ่มได้ทั้งกองรีทที่เป็น
ไทยสิงคโปร์รวมไปถึงอย่าลืมผสมผสานกอง Global REIT เข้าไปด้วยถึงแม้ว่ายิวอาจจะไม่ได้ดึงดูดใจเหมือนเมื่อก่อนแต่เรื่องของการกระจายความเสี่ยงนะคะเรื่องของสภาพคล่องก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะมาช่วยบาลานซ์ให้พอร์ตภาพรวมของคุณนั้นสามารถมีผลตอบแทนระยะยาวเนี่ยได้อย่างสบายใจมากยิ่งขึ้นด้วยวันนี้ก็ขอบคุณทั้งพี่เต้และก็พี่เอ็มเป็นอย่างมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากครับคุณดีน่าครับและนี่คือเหตุผลทั้งหมดนะคะที่วันนี้เราชวนมาคุยกันค่ะว่าทำไมช่วงเวลานี้ถึงเริ่มต้องกลับมามองการลงทุนในกองรีทกันได้แล้วนะคะเพราะอย่างที่บอกไปค่ะว่ารีทถึงแม้ลักกาดมานานและการลักกาดแบบนี้นี่แหละค่ะคือโอกาสของเราหลังจากนี้นะคะด้วยหุ้นไทยที่ปรับตัวขึ้นมาร้อนแรงแล้วการลงทุนในรีทอาจจะดูเหมือนเป็นเทียร์2แต่เทียร์2คือช่วงเวลานี้เนี่ยแหละค่ะที่คนจะเริ่มกลับมาอีกครั้งนึงด้วยความคาดหวังว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆที่กลับมาฟื้นตัวอย่างชัดเจนมากขึ้นแล้วก็เรื่องของอัตราผลตอบแทนเงินปันผลที่กลับมาอยู่ในระดับที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นแล้วคำแนะนำการลงทุนในกองรีทวันนี้ก็เลยอยากจะฝากไว้นะคะทั้งเรื่องของการลงทุนในกองรีทสิงคโปร์รีทไทยนะคะรวมไปถึง Global REIT ด้วยถ้าใครสนใจก็ลองไปสอบถามกันได้นะคะที่ RH Bank Advisory หรือว่าลองดูรายละเอียดกองทุนเพิ่มเติมของทาง TMB AM eSpring ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะและนี่คือทั้งหมดของจับเทรนด์ลงทุน by RH Bank Advisory สำหรับใครที่อยากจะติดตามข้อมูลดีๆแบบนี้ก่อนใครแบบ Exclusive นะคะก็เข้าไปติดตามกันได้ที่ Facebook Group จับเทรนด์ลงทุน by RH Bank นั่นเองแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ RH Bank นะคะวันนี้หมดเวลาของที่นั่นแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ